ครับเพราะว่ามันมีข่าวก็ใช่ครับว่ามันมีข่าวว่ามันมีการแจ้งความดำเนินคดีกับพวกเราทั้งหมด3คนครับกาดครับพวกเราเนี่ยภารกิจของกาดคือหันหน้าออกข้างนอกก็เลยเดินทางไปที่ถนนสุนทรราชนะครับครับเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาได้ชี้แจงได้ยินเสียงว่าใครมีหมายจับหรือใครไม่มีหมายจับแต่พอเราไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้แสดงหมายจับนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ไปถึงเฉยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับเราก็เลยเดินทางกลับมาเมื่อไม่มีการจับเราก็เดินทางกลับมาเพื่อรอตรงนี้ถ้าได้ความชัดเจนจากตำรวจว่าจะจับหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าเราเดินทางไปแสดงตัวเองเนี่ยเมื่อไม่มีการจับเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องปล่อยนะครับโดยนัดให้เราไปศาลอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เราก็เลยส่งทนายความเนี่ยไปพูดคุยกับตำรวจดูว่าตกลงจะเอายังไงจะจับหรือไม่จับแล้วจะจับใครบ้างมันเป็นการกรณีที่ชุมนุมนะเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเป็นกรณีชุมนุมเมื่อวันที่18เป็นหมายจับเดิมนะครับถ้ามีตอนนี้เลยต้องพักรอว่าตำรวจจะมีการเอายังไงโดยเราส่งทนายความไปเจรจาอีก2คนครับตอนนี้ก็เลยต้องรออยู่เฉยๆครับความชัดเจนที่ว่านั่นคือที่รอตำรวจคืออะไรคะฮะที่พอความชัดเจนที่ว่าต้องรอตำรวจรอตำรวจว่าเขาจะใช้วิธีการจับหรือใช้วิธีการว่าเราเนี่ยเข้าไปแสดงตัวเองเพราะว่าถ้าไปแสดงตัวเองเนี่ยเขาจะไม่มีอำนาจจับนะครับโดยเขาจะแจ้งเราให้ไปที่ศาลโดยเร็วที่สุดคืออาจจะมีการทำเอกสารว่าเรามาแสดงตัวแต่ไม่มีการควบคุมตัวคือนัดเราไปที่ศาลพรุ่งนี้เช้านะครับแต่ถ้าเป็นการจับก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายคือว่าต้องไปฝากขังนะครับหรือถ้าเป็นการแสดงตัวตำรวจก็อาจใช้ดุลพินิจในการให้ประกันในชั้นสอบสวนเลยไม่ต้องเอาตัวไปส่งศาลพรุ่งนี้เราก็จะติดต่อทางนักวิชาการเนี่ยถ้าจะให้ประกันในคืนนี้วินาทีนี้เราก็จะติดต่อนักวิชาการมาประกันสสมาประกันได้ภายในคืนนี้กับตอนนี้ก็เลยต้องรอความชัดเจนกับตำรวจอยู่ครับคือจะรอตรงนี้อยู่ตลอดใช่ไหมคะต้องรอตรงนี้ครับรอตรงนี้เพราะว่าเราก็อ่อนแรงในการเดินแล้วนะครับเดินกลับมาที่เดิมก็ลำบากตอนที่เข้าไปตำรวจได้มีการพูดคุยกับเราอะไรยังไงชัดเจนกับเราตำรวจพยายามจะบอกว่าต้องรอผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปเป็นคนตัดสินนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีความชัดเจนใดๆพวกเราก็รอระยะหนึ่งเราก็จะต้องออกมาครับเพื่อให้ตำรวจมีความชัดเจนก่อนนะครับความแตกต่างการแสดงตัวกับการที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มนี่ฮะมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ในจำนวนนี้ทราบว่ามีนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะคือถ้าเป็นการจับเนี่ยตำรวจต้องจับและส่งสารนะครับภายใน48ชั่วโมงแต่ถ้าเราแสดงตัวเนี่ยตำรวจมีดุลพินิจนะครับในการปล่อยตัวนะครับโดยไม่ต้องประกันตัวโดยให้เราแสดงตัวที่ศาลตำรวจก็จะเอาหมายไปฝากขังที่ศาลหรือตำรวจก็มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวที่สน.เลยครับคือเอาสสเอานักวิชาการมาประกันกันที่สน.ไม่ต้องไปศาลเป็นดุลพินิจของตำรวจทีเนี้ยถ้าตำรวจจะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเนี่ยตำรวจก็จะเลือกใช้วิธีเอาเราไปศาลพูดง่ายก็คือเป็นการโยนเผือกไปให้ศาลแต่ถ้าตำรวจมีความจริงใจว่าจะไม่คุกคามพวกเราต่อเนี่ยก็ต้องมีการให้ประกันตัวหรือปล่อยตัวที่สน.ที่สถานีตำรวจเท่านั้นครับเมื่อกี้ตำรวจบอกมีหมายจับกี่คนคะตำรวจยังไม่แสดงหมายจับสักคนครับเราก็ยังไม่ทราบจำนวนหรอคะยังไม่ทราบจำนวนครับก็คือตำรวจบอกว่าสรุปว่ามีไหมฮะหมายเนี่ยตำรวจบอกว่ามีแต่ยังไม่ทราบจำนวนแล้วก็ไม่มีความชัดเจนว่ามีหรือไม่จำนวนเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็เลยต้องออกมาจากสน.ก่อนเพราะว่าเราต้องถือว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างแท้จริงเราจึงตกเป็นผู้ต้องหานะครับก็รอทนายมาแจ้งก็รอทนายมาแจ้งครับตอนนี้ก็คือช่วงพักรอครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่ดึกๆด้วยกันวันนี้ครับขอบคุณครับ